นะข้อคิดที่ได้จากเรื่องได้อะไรบ้างข้อที่1บอกว่าผู้ชายในสมัยก่อนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวจะมีหน้าที่ทำงานบ้านหาเลี้ยงครอบครัวนิยมประกอบอาชีพรับราชการเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะแต่จริงๆแล้วพ่อบ้านในสมัยก่อนก็ไม่ชอบให้ภรรยามาขายของเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่อยากให้มาเป็นแม่ค้าแม่ขายก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำไมต้อยต่ำเป็น อาชีพที่ถึงจะเป็นอาชีพที่สุจริตแต่ก็ผู้ชายในสมัยก่อนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่สมัยนี้ทำไมคะค้าขายก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วแถมทำไมด้วยเนี่ยยิ่งทำก็ยิ่งร่ำรวยใช่ไหมคะนะก็มีเงินที่เพิ่มพูนขึ้นมาได้นะข้อที่2ผู้หญิงไทยในสมัยก่อนนั้นไม่ได้ทำงานนอกบ้านนะคะเราจะทำงานในบ้านทุกอย่างตั้งแต่อบรมเลี้ยงดูลูกทำงานหารายได้เพิ่มพูนขึ้นมาจากเงินที่สามีหามาได้นะคะกิจกรรมต่างๆก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้ได้เงินช่วยสามีมาได้เนี่ยแม่บ้านก็ทำไมคะจะทำทุกอย่างนะคะและแม่บ้านเราจะมีฝีมือทั้งด้านงานอาชีพแล้วก็อะไรด้วยประกอบกับมีความขยันหมั่นเพียรนะคะตรงนี้ก็ไปได้รุ่งโรจน์นะคะข้อที่3ครอบครัวไทยที่เป็นปึกแผ่นมีความสุขนะคะก็เนื่องจากว่ามีแม่บ้านที่เป็นแม่สีเรือนรู้จักหน้าที่ขยันประหยัดแล้วก็อดออมนะคะในเรื่องของความประหยัดนะคะเราก็ควรที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะได้ทำไมคะทำให้เรามีเงินไว้ใช้ในวันหน้านะคะข้อสุดท้ายก็คือแม้เราจะไม่มีวิชาความรู้มากแต่ถ้าหากว่าเราขยันนะคะเราก็จะช่วยยกฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นได้นะคะบางคนไม่มีวิชาความรู้บางคนเรียนน้อยนะคะแต่เขาก็สามารถเอาความขยันขันแข็งของเขาเนี่ยหางานได้ไหมคะนะโดยการรับจ้างประกอบอาชีพหรือหางานมาทำอยู่กับบ้านนะคะเพื่อส่งนะคะแล้วก็ได้เป็นเงินกลับมานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะเรื่องทั้งหมดลองกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์อ่านพร้อมๆกันนะคะ1 2 3หมายถึงชายเขาจะเลือกหญิงเป็นคู่ครองเขาก็ต้องดูวัวให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่เป็นอย่างไรลูกสาวจะเป็นอย่างนั้นแต่ดูแน่ๆต้องดูที่ดูที่ยายนะก็สืบเนื่องมากันหมดอันนี้พูดถึงในเรื่องของการพิจารณาบุคคลและหญิงที่จะมาเป็นคู่ครองนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะทดสอบเรื่องแม่สีเรือนไปอ่านในเรื่องมาวันนี้มีใครจะถามอะไรไหมคะมีไหมไปอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะถ้าไม่มีงั้นวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ